รุปบทเรียนบทที่5การสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตนับว่าเป็นช่องทางในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลสารสนเทศและความรู้ที่สำคัญที่สุดอาจกล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นช่องทางในการเข้าถึงห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงข้อมูลอยู่ตลอดเวลาดังนั้นการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศและความรู้ต่างๆนั้นผู้สืบค้นจำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นพื้นฐานเพื่อช่วยให้การสืบค้นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังต้องมีความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศอื่นๆเช่นภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนื่องจากแหล่งข้อมูลสารสนเทศและความรู้บนอินเทอร์เน็ตนั้นส่วนใหญ่แสดงเป็นภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดังนั้นการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตจำเป็นต้องมีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์และทักษะด้านภาษาเป็นพื้นฐานและยังต้องมีการเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นความหมายของอินเทอร์เน็ตประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตกระบวนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตทักษะที่ยังเป็นในการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตโปรแกรมสำหรับการสืบค้นหรือ Search Engineเทคนิคที่ควรรู้ในการสืบค้นสารสนเทศเทคนิคการสืบค้นสารสนเทศด้วย Google ตลอดจนตัวอย่างขั้นตอนการสืบค้นสารสนเทศบนอินเทอร์เน็ตของไทยและต่างประเทศเพื่อให้การสืบค้นสารสนเทศมีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วพบกันใหม่บทเรียนหน้าสวัสดีครับ